สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝ้ายตั้งใจว่าจะมาพาเพื่อนๆทำเค้กกันค่ะถามว่ามีเตาอบแล้วเหรอก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้นี่ค่ะตู้เย็นแทนเตาอบค่ะและเมนูที่ฝ้ายเลือกมาทำในวันนี้นะคะก็คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะต้องขอขอบคุณสูตรจากช่องฮันนี่เค้กคิด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาทำออกมาได้น่ากินมากมากเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันต้องลองทำตามอ่ะแต่ว่าฝ้ายก็ไม่ได้ทำอาหารหรือขนมเก่งเลยนะคะอาศัยความดันทุรังล้วนๆค่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กสูตรของคุณฮันนี่เค้กคิ by วิดีวิดีนี่นะคะมันจะออกมาเป็นเยี่ยมไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่คือส่วนผสมที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะภาษาไทยไว้ให้ด้วยที่ด้านล่างเหมือนกันค่ะมาหาของไปทำเค้กกันเนยจืดครีมชีสวิปปิ้งครีมนมสดสตรอเบอรี่บิสกิตน้ำตาลผงเจลาตินกลิ่นวานิลาอันดับแรกเราจะต้องมาบดบิสกิตนี่นะคะให้เป็นผงผงค่ะเอาไว้เป็นฐานรองชีสเค้กของเราเขาบอกว่าต้องใช้บิสกิตนี่ค่ะ194กรัมห่อนี้มันทั้งหมด500กรัมไฟไม่มีเครื่องชั่งนะคะเราคงจะต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาค่ะ500กรัมก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะคะส่วนละ100กรัมค่ะ1 2 194กรัมก็น่าจะประมาณนี้ถ้ามีเครื่องปั่นอาหารก็เอาไปใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะแต่ไฟไม่มีเช่นเคยค่ะฉะนั้นใช้ถุงซิปล็อกค่ะใส่มันเข้าไปในถุงซิปล็อกใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยเหนื่อยขอตัวไปบดแป๊บนึงค่ะได้แล้วค่ะแบบไม่ละเอียดมากนะคะงานหยาบนิดหน่อยมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างนะคะเพื่อเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบเข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องใช้เครื่องปั่นค่ะนี่คือแบบเหงื่อเทื่อมท่วมตัวแล้วนะคะนั่งทุบอยู่เมื่อกี้แล้วก็เทใส่ภาชนะไว้เลยค่ะดูความเม็ดใหญ่ต่อไปค่ะเราจะมาทำเนยเหลวกันเขาให้ใช้50กรัมนะคะเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อตะกี้นี้เลยอันนี้มัน227กรัม50กรัมก็น่าจะประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็ใส่ภาชนะค่ะเตรียมเอาไปอุ่นเนยไปอุ่นแป๊บนึงพอให้มันละลายค่ะใช้ไมโครเวฟหรือว่าใช้เตาแก๊สไฟอ่อนๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วชวาบแล้วก็จะคลุกให้เข้ากันหอมมากพอคนให้เนยกับบิสกิตผสมกันแล้วนะคะเราก็จะกดลงไปค่ะให้มันเป็นระนาบแบนๆนะคะในภาชนะของเราหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นถ้วยใบเล็กๆแยกๆกันก็ได้ค่ะส่วนของไฟก็จะใช้อันนี้เลยค่ะเป็นที่ใส่เค้กนะคะกดๆลงไปให้มันเรียบๆเราก็จะเอามาแช่ตู้เย็นไว้นะคะ30นาทีค่ะต่อไปเราจะต้องเตรียมน้ำร้อน25 ml ค่ะเอามาไว้ละลายนี่เลยเจลาตินผงที่ตวงอย่างเดียวที่เรามีนะคะมันก็คือช้อนตวงยังดีที่เขาให้หน่วย ml มาด้วย1ช้อนชาเท่ากับ5 ml ฉะนั้นก็ต้องใช้5ช้อนชาค่ะตวงเรียบร้อย25 ml ต่อไปเราก็จะเอาน้ำนี้นะคะไปทำให้มันร้อนค่ะไมโครเวฟเจลาตินหนึ่งช้อนโต๊ะจะประมาณ9กรัมฉะนั้น8กรัมก็เกือบเต็มช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายเลยนะคะโอเคแล้วเราก็จะพักเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนนะคะไปเตรียมส่วนของครีมเค้กกันเราจะทำชีสเค้กฉะนั้นจะต้องใช้นี่เลยค่ะครีมชีสใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะ1อัน200กรัมฉะนั้นก็ต้องใช้2อันค่ะกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะเหนียวแน่นหนึบจริงๆเราสามารถทำปริมาณน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะก็ลองหารจากส่วนผสมจากสูตรที่เขาให้มาค่ะสุดท้ายเราต้องขุดออกเราจะมาตีให้มันละเอียดนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้ตะกร้อมือได้ค่ะแต่อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยให้ได้เนื้อประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะตามสูตรเข
ขาจะใช้พาวเดอร์ชูการ์นะคะมันเหมือนน้ำตาลที่เป็นแป้งๆอะค่ะก็เลยว่าจะใช้ไอซิ่งแทนแต่ปรากฏว่าไอซิ่งก็หมดค่ะเลยได้อันนี้มาเป็นน้ำตาลเกล็ดเล็กสำหรับการทำเบเกอรี่นะคะคิดว่ามันน่าจะพอใช้ได้ค่ะใช้น้ำตาล100กรัมนะคะน้ำตาลทราย100กรัมก็จะประมาณครึ่งคัพค่ะโอ้เกือบล้นเกือบล้นนี่ค่ะ1ส่วน2ถ้วยตวงใส่ลงไปผสมกับครีมชีสเลยนะคะส่วนผสมในการทำเบเกอรี่นี่มันอาจจะดูแบบน่าตกใจไปหน่อยนะคะว่าเฮ้ยน้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอชีสเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้นะคะมันเยอะจริงๆค่ะฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับการรับประทานคนเดียวนะคะทำแล้วก็ไปแบ่งจ่ายเพื่อนๆกินค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็จะตีน้ำตาลกับครีมชีสให้เข้ากันค่ะอุ้ยแล้วก็วานิลาอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะใช้กลิ่นอื่นป้าคิดว่าก็น่าจะได้นะนี่ใส่วานิลาเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าให้ใช้ปริมาณเท่าไหร่เอาสักนี่โอเคค่ะตีอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะครีมชีสที่เราทำเมื่อกี้ไม่ตักออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมอีกอย่างนึงค่ะใช้วิปครีม200กรัมวิปครีมแบบเหลว200กรัมก็จะเท่ากับ1ถ้วยตวงพอดีค่ะชวบน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะตีค่ะเมื่อกี้เราตีวิปครีมจนขึ้นฟูแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาส่วนผสมนี่ค่ะที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้ครีมชีสใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะแล้วก็นมสด75 ml ค่ะตีอีกรอบหนึ่งเราก็ได้เป็นเนื้อครีมเด้งๆแล้วนะคะทานชีสเค้กของเราเซ็ตตัวแล้วค่ะเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้อะไรก็ได้เลยเป็นมะม่วงส้มหรือไม่ก็ทุเรียนก็ได้นะคะเป็นทุเรียนชีสเค้กอันนี้เราทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กฉะนั้นก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่แล้วกันถ้าใช้เป็นภาชนะใส่ๆก็สามารถตกแต่งให้มันเป็นลวดลายด้านข้างแบบนี้ได้ฟุ้งๆมากค่ะวางเข้าไปข้างในอีกเพื่อความสตรอเบอรี่แบบเอ็กซ์ตรีมโหหั่นมาพอดีเป๊ะมากแอบกินไปด้วยนะคะชิ้นหนึ่งก็ยังพอดีราดครีมลงไปเลยรู้สึกว่าของเราจะดูเหลวๆกว่าต้นฉบับนะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะประมาณ3ชั่วโมงนะคะชวบโอ้โหเดี๋ยวขอยกไปเสิร์ฟทั้งถาดเลยแล้วกันนะคะเสร็จแล้วค่ะได้เวลาตัดแบ่งเค้กสักทีนะคะเราจะชิมตรงไหนดีเอ่ยแชวงตรงนี้แล้วกันว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการแงะเค้กออกมาจากภาชนะนะคะมีแต่มีดตัดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะงอเข้าไปยังไงฉะนั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันในนี้เลยแล้วกันค่ะเป็นเสมือนกับคัพเค้กที่ใหญ่มากชิมเลยนะคะอุ้ยซ่อมเล็กกระปิ้วเดียวนี่มีรอยพยายามเจาะแงะเค้กออกมาแล้วนะคะไม่สำเร็จชูรู้สึกว่าครีมมันนุ่มๆเบาๆแล้วก็เย็นสดชื่นมากค่ะและสำหรับเมนูนี้ที่ได้ลองทำเป็นครั้งแรกนะคะหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับต้นฉบับเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจถูกใจหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะกับการลองทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นครั้งแรกจากตู้เย็นและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองทำอะไรกันอีกติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะวันนี้ฟ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายและสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณตู้เย็นโตชิบ้าพลัสสีชมพูหวานแหววนี้ด้วยนะคะที่จุของได้แบบหนำใจจริงๆเพราะว่าฝ้ายชอบตุนของกินไว้เยอะมากค่ะแล้วคราวหน้าเรามาหาเมนูสนุกๆทำกันอีกนะคะแล้วเจอกันค่ะ